็สวัสดีนะครับเจอกันในคลิปแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าเอ้ยทำไมชุดมันคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่โรงแรมยิสตินที่เดิมนั่นเองครับผมตอนนี้เราขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น14เราจะพามารีวิวกับห้องอาหารที่ชื่อว่า Bruno's ซึ่งเป็นห้องอาหารที่การันตีด้วยเชฟมิชลิน2ดาวใช่ไหมครับวิวถูกต้องครับก่อนที่เรานะจะเข้าไปที่ห้องอาหารนะพอเราขึ้นมาถึงข้างหน้าใช่ปะอันดับแรกที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นแบบว่าสระว่ายน้ำเดี๋ยวจะพามาดูที่นี่นะครับจะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้นะครับที่แบบไม่มีอะไรมากั้นเลยวิวนี่คือสุดยอดมากว้าวมากว้าวไหมว้าววิวนี่ขาวไปถึงท้องฟ้าเนี่ยมันขาวใหญ่ไปถึงสถานที่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอาหารของเรานะครับเราจะไม่ถ่ายข้างนอกครับมันอาจจะแบบโดนค่าฝุ่น PM เยอะไปหน่อยเราไม่ค่อยถูกกับสิ่งพวกนี้ครับเราเป็นคนรักษาสุขภาพนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปกินห้องส่วนตัวครับอาหารก็มาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำอาหารให้คุณได้รู้จักก่อนนะว่าอาหารพวกนี้มันเรียกว่าอะไรบ้างอันแรกคืออะไรครับอันนี้อันนี้คือไทยสลัดนะครับตรงนี้ครับอันนี้คือเขาเรียกว่า lobster roll ครับอันนี้เป็น king prawn skewer อันนี้เป็น beef nugget ครับผมพิซซ่าเป็ดปักกิ่งอย่างสุดท้ายอันนี้คือภูมิใจนำเสนอมากอันนี้เขาเรียกว่าเซียร์บีฟแฟรงค์สเต็กครับผมอย่างแรกเราจะเริ่มที่ไทยสลัดไทยสลัดนะครับอันนี้คือเมนูนี้บอกก่อนเลยว่าส่วนผสมของเขามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพืชผักนานาชนิดนะครับแล้วก็เขาจะโรยด้วยปูนิ่มทอดกรอบท็อปปิ้งด้วยหอมเจียวซึ่งข้างล่างนะครับมีเนื้อแตงโมข้างล่างด้วยครับผมเสิร์ฟพร้อมกับซอสซีฟู้ดแล้วก็มีครีมสลัดผมขอกินแบบรวมๆแตงโมด้วยอันนี้คือกินแบบรวมๆนะฮะรวมถึงโต๊ะก็กินด้วยหล่นมาขนาดนี้อร่อยมากโอ้จริงป่ะเนี่ยอร่อยอร่อยคือปกติอะถ้ารู้หลายๆเทปแล้วอะก็จะรู้ว่ากูไม่กินผักแต่นี่คือสลัดผักที่คนไม่กินผักการันตีว่าอร่อยมากเฮ้ยมึงงงไหมดูต่อไปกันเลยครับอันนี้เล็งไว้นานมากคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าบีฟนักเก็ตเขาบอกว่าเป็นเนื้อซี่โครงตุ๋น72ชั่วโมงแล้วเขาก็มีอันนี้สีขาวๆฮะเขาเรียกว่าซอสฮอสแรดดิทครีมสุดยอดนี่เป็นไงโหความจำผมเนี่ยสุดยอดมากตอนนี้กับการรีวิวอาหารประเภทนี้นี่ยากมากก็คือซอสเนี้ยมันจะเป็นซอสที่เหมือนวาซาบิแต่ว่าเป็นของอังกฤษแล้วก็รสชาติจะมีความเบากว่าหลักๆคือเอาไว้แก้เลี่ยนนั่นเองครับผมเนื้อคือนุ่มแบบมากๆอ่ะนุ่มแบบกัดปุ๊บแล้วคือแบบปุ๊บไปเลยคืออะไรวะต้องอธิบายไงวะมึงเคยดูการ์ตูนมั้ยแบบปุ๊บอะไรเงี้ยแบบซาวเอฟเฟคอ่ะกัดแล้วมันฟึบอย่างเงี้ยเออนั่นแหละให้คิดถึงซาวการ์ตูนไว้อ่ะเวลากัดมันจะเข้าไปกูต้องดูการ์ตูนก่อนกินมั้ยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอลองพิซซ่าเป็ดปักกิ่งที่นี่ครับถือว่าเป็นที่แรกและที่เดียวที่เป็นพิซซ่าหน้านี้เป็นที่เดียวในประเทศด้วยถ้าคุณอยากกินพิซซ่าหน้าเป็ดปักกิ่งนะครับคุณต้องกินที่ร้านบูนอสเท่านั้นคุณได้ยินเสียงอะไรไหมนี่คือเสียงความอร่อยเฮ้ยมันเสียงความอร่อยจริงๆเคยกินพิซซ่าพิซซาเรียอะไรปะคือเนื้อแป้งอ่ะอาจจะคล้ายๆกันแบบบางๆกรอบๆอ่ะแต่หน้าอร่อยมันออกหวานๆเค็มๆนิดนึงไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเพื่อนตอแหลขนาดนี้ผมพูดจริงๆอร่อยเอางี้ดีกว่าถ้ามึงหาว่ากูตอแหลอ่ะเดี๋ยวกูไปถ่ายแทนในจิมแล้วให้จิมมาลองกินเมนูต่อไปให้เหลือจิมกลับมาแล้วทุกคนอาจจะคิดถึงว่าพี่จิมหายไปไหนอยากเจอหน้าพี่จิมจังเลยนี่ครับพี่จิมกลับมาแล้วครับให้ทุกคนได้เจอฝากบอกอะไรกับแฟนคลับใน YouTube ที่แบบว่าเขาชอบพิมพ์หาแบบพี่จิมเมื่อไหร่จะออกอะไรเงี้ยมีอะไรจะพูดกับเขาไหมครับหมายถึงออกกล้องออกไปจากเพจ เรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับชื่อว่าเซียร์บีฟแฟรงค์สเต็กเนื้อส่วนข้างลำตัวซึ่งคนเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันแต่ว่าของที่เนี่ยเขาเอาเนื้อเนี้ยมาซูวีมาพอแล้วเลิกยำเนี่ยแหละอร่อยอร่อยจริงๆอันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เราเฉยๆมันกินคอหมูเลยอร่อยนะทำไมอ่ะแม่หนูต้องแบบเอาไปต้มเลยแบบ
ขาไปตุยเราจะมากินเมนูต่อไปกันเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้คือกุ้งลายเสือนะครับเขาจะจิ้มกับสีราชาดิบกำลังนะครับอืมโอ้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยเลยเว้ยอร่อยมากมากยอดสมแล้วครับท่านมาติดที่ท่านได้เป็นเชฟมิชลิน2ดาวครับจริงๆผมอยากจะให้ท่านอีกดาวแต่ผมไม่มีสิทธิ์ ชิ้นสุดท้ายมาล็อบสเตอร์โรลอร่อยมากยอดชอบตรงที่มันมีเหมือนส้มอะไรสักอย่างคือมันเข้ากันประเด็นเนี้ยมันก็มีเว้ยตอนเขาก็มีมันทำให้แบบว่าไม่เลี่ยนรู้สึกว่าซอสมันเข้ากับไอตัวนี้มากเลยประเด็นคือรู้สึกว่ากุ้งมันสดด้วยนะจากการที่เราแบบว่าไปประชุมกันมาเมื่อกี้ว่าอันดับแรกที่คิดว่าควรสั่งที่สุดคือตัวนี้ lobster roll เนี่ยเราว่าอร่อยที่สุดในร้านนะฮะไม่ใช่ในร้านในที่สั่งมาอันดับที่2ก็คือตัวนี้ฮะKing Prawn Skewer หรือว่ากุ้งลายเสือตัวนี้ก็อร่อยมากอันดับที่2แล้วอันดับที่3เราให้ตัวนี้ครับผมบีฟนักเก็ตครับผมอร่อยมากคือจริงๆรวมๆอ่ะเราก็ชอบหลายอย่างคือชอบเกือบหมดแต่ว่าที่เลือกมาก็คือแบบคิดว่าควรสั่งที่สุดแล้วก็เลือกมาให้ลองฟังกันดูอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับตามสไตล์ Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกับในช่วงเย็นนี้กินอะไรดีโอเคฮะเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าเราปิดไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเพิ่งมีขนมมาใหม่เขาเพิ่งมาให้มามันชื่อว่าช็อกโกแลตดูเลตดูเลตหรือเปล่าจุดเด่นของอันนี้มันคือว่ามันจะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ลูกแล้วใน6ลูกนี้ทุกอันจะเป็นไส้ช็อกโกแลตแต่จะมี1อันที่เป็นพริกแล้วเราจะมาสุ่มกันว่าใครเนี่ยจะกินโดนพริกครับผมเอานี้แล้วกันเอาหยิบตรงหน้าเลยอันนี้ตรงหน้าตรงหน้าเหมือนกันอ่ะอันนี้แล้วกันตรงหน้าว่าอย่างงี้แหละอ่ะมา1 2 3เห็นว่ามันขอบมันติดช็อกโกแลตนะโอ้ยทัดเลยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยกว่าที่อ่ะพริกเน้นๆครับก็สนุกๆกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเร็วมากขอบคุณที่รับชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube Instagram และ Twitter บัวเกนชาแนลนะครับและใครที่ชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะขอบคุณครับ